بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم สุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนักตันอัลีมุนฮักีมซาดะกะหลุห่ลอัลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรายการนะครับ บรรยายสุขของโอนิธิรอฟฮานนะครับซึ่งพี่น้องได้ติดตามนะครับในช่องทางต่างๆนะครับทางทีวีทางเ c e b o o k live นะครับก็วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงพิเศษอย่างนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศนะในห้องส่งนะครับบรรยากาศตรงนี้เนี่ยซึ่ง ถ้าหากว่าเรามีการจัดรายการพิเศษอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีพี่น้องมาร่วมนะครับรับฟังมาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะหลายคนแต่ว่าวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติตามการประกาศนะครับของสาธารณสุขนะครับเรากออ็อยู่กันแบบเงียบเหงานิดนึงแต่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะติดตาม ช่วงรายการบรรยายนี้ได้ตลอดนะครับทั้งสองชั่วโมงเลยซึ่งชั่วโมงแรกนะครับเป็นชั่วโมงที่ผมได้รับอมานะนะครับทำหน้าที่ในวันนี้นะครับในเรื่องราวต่างๆของ,ขอ,ง,ขอ,งอัลกุรอานนะครับซึ่งหัวข้อของเราก็คือก่อสุลกุรอานเรื่องเล่าต่างๆจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับ ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่รู้กันนะว่าเป็นคัมภีร์ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวาตาลาทรงโปรดประทานให้กับท่านรอซูลสลลลอฮฺหัวอะไลหัวสันหลำนะครับให้เป็นโมย,ยีซะให้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่มายืนยันมาสนับสนุนการเป็นรอซูลการทําหน้าที่ในการดะวะท่านรอซูลสลลลอฮฺหัวอะไอล,ล,ลอหัว,หวสันหลำนะครับ ทีนีว้ว่าการดะวะของท่านรอซูซล,ล,ล,ลอลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับดะวะนะครับให้ไปสู่การเตาฮีตในอันกุรอานก็มีนะครับเรียกร้องให้ไปสู่การอิบารัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเรียกร้องให้ไปสู่หลักการปฏิบัตินะครับหลักการปฏิบัติก็มีในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแบบโดยตรงนะครับ เรียกร้องไปสู่การใช้ชีวิตอย่างเป็นสังคมอันลกุรอานก็มีเป็นอายะที่พูดเอาไว้แบบโดยตรงอายะที่เรียกร้องไปสู่การใช้นะครับในการใช้ชีวิตของครอบครัวอยู่กันแบบครอบครัวแบบองค์กรเล็กๆแบบมีพ่อมีแม่มีลูกอัลลอฮ์ก็มีใช้เอาไว้อย่างตรงๆนะครับ เรียกร้องให้เรามีเอกภาพในการทำงานองค์กรมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตอยู่กับบุคคลส่วนรวมอัลลอฮฺสุบะตลาก็บอกถึงระบบระเบียบเอาไว้อย่างมากมายเพราะนั้นหุกกมนะครับต่างๆที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยเรื่องของฮาลานมีเรื่องของฮา,ารอมมีข้อใช้ต่างๆนะครับก็มีปรากฏอยู่เรื่องของข้อห้ามต่างๆก็มีปรากฏอยู่ เรื่องของสนับสนุนให้ทำก็มีปรากฏอยู่แต่ส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงถ่ายทอดเอาไว้เป็นเรื่องราวต่างๆนั้นก็มีอีกศาสตร์หนึ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานนะครับเช่นเรื่องเล่าต่างๆของบรรพชนคนในยุคก่อนๆตั้งแต่นบีอาดัมนะครับ สิ่งหนึ่งที่มายืนยันนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นมมอีดะเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์แล้วก็มาจากอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาที่แท้จริงนั้นก็คือเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องเล่าแต่บรรดานักวิชาการตัฟซีรนั้นได้มองว่านั่นมันเป็นความเอียียเป็นความมหัศจรรย์ นะครับความเป็นมมยีซามายืนยนันการเป็นโมยีซาเป็นคำพีที่มหสัสจจรย์ของพระมหาคัมภีรอัลกุรอานนะครับที่อยู่ในพระมหาคัมภีรอัลกุรานเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะตัดเอามาคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็คือเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคมภีร์อัลกุรานส่วนว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอยากบอกกับพี่น้องก่อนว่าทําไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาถึงได้ เก็บเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเล่าเอาไว้นะครับมาเล่าเอาไว้เรื่องต่างแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายเรื่องตั้งแต่อัลลอฮ์สุบตาลาสร้างนาบีอาดัมยังไม่มีใครเลยมีนบีอาดัมอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ตั้งแต่สร้างนาบีอาดัมพระองค์ทรงเล่าเอาไว้ว่าสร้างนาบีอาดัมเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่สร้างมาจากดินฝุ่นดินดินเหนียว นะครับเป็นดินที่จับก้อนแข็งเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์ก่นมีทุกกระบวนการในการสร้างถามว่าอัลลอฮ์เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรถากเราถามเราคุยกันเองเนี่ยนะเหมือนกับเรานี่แม่มัน,มนรุ่มร่ามในเรื่องว่าไปยุ่งอะไรกับอัลลอฮ์เ้าถามว่าอัลลอฮ์มาเล่าไว้เนี่ยเพื่ออะไรแล้วเราจะไปถามใครที่ไหนอ่ะ วอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีอาดัมไว้ทำไมเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีนูฮาไว้950กว่าปีที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวาตาลาเล่าถึงนบีนูอะไรฮิสลามว่าเรียกร้องมาเนี่ยไม่มีใครฟังนะ950ปีนี่เวลาแห่งการดะวะนะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรอัลนะอิลลาคอมซีน1,000นอกจาก50 อัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะครับบอกตัวเลขเอาไว้อย่างชัดเจนบอกระยะเวลาเอาไว้เนี่ยหากเราจะถามกา็แล้วก็เรามาเล่าให้เราฟังทําไมนะครับถ้าหาก,กว่าเราคุยกันแล้วก็เราถามกันเองเนี่ยเหมือนกับเป็นการแม่เราเสียมารยาทนะเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยเราจะไปยุ่งอะไรแต่พี่น้องครับทั้งนี้แหละทั้งนั้นถามว่าในความเป็นจริงในชีวิตของเรานะ่มีคนถามไหมล่ะ มีนะครับอัลลอฮ์มาเล่าเอาไว้ทําไมเล่าเรื่องนบีอาดัมเล่าเรื่องนบีนัเล่าเรื่องนบีอดิดเดริสน,น,น,นะครับนบีต่างๆเอาไว้ที่พระองค์ได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเล่าเอาไว้ทําไมนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีที่ให้คําตอบเอาไว้นะครับก็คือเป็นการหนึ่งเลยเนี่ยลำดับแรกเลยก็คือเป็นการที่บง่งบอกเอาไว้ว่า อันกุรานเป็นโมยีซะนะครับที่นบีเราเนี่ยเป็นนบีที่อะไรเป็นนบีที่อุมมีอันก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นะครับอันไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ดูอันกุรานมัน,เ,นเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้อย่างมากมายถ้านบีอ่านออกเขียนได้เราก็บอกนบีแตง่งใช่ไหมบอกนี่นบีเขียนเองเนี่ยนะ แต่นี่เรื่องราวต่างๆนั้นมันเกิดก่อนที่นบีเนี่ยจะเกิดมาอีกนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะตั้งแต่อ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮฺน่ะวตลาทรงสร้างโลกเนี่ยแล้วถามว่านาบีเนี่ยจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไปคิดได้ยังไงถ้าพูดถึงว่าคิดเรื่องของนบีอาดัมนบีเราเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยว่ามนุษย์คนแรกนี่คือนบีอาดัม แล้วก็ลอรสร้างเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้บอกเป็นขั้นตอนเอาไว้ทั้งหมดจนกระทั่งอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์จนกระทั่งทําความผิดจนกระทั่งเตาบัตรตัว,ตวนะครับเล่าเอาไว้ละเอียดเลยเกี่ยวกับเรื่องของนบ,บีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลานะครับเล่าไว้ในอันกุรานเพราะฉะนั้นที่อันกุรานเป็นมุฮยิซาก็คือส่วนหนึ่งนั่นเรื่องเล่านี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่มายืนยันว่าอันกุรานเป็นมุฮีิซาต เป็นคมภีที่มหัศัรรย์์นะครับเพราะว่าอะไรนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เอาเรื่องนบีอาดัมเอามาจากไหนอ่ะถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่บอกให้นบีรู้เนี่ยนบีจะไปเรียนที่ไหนโรงเรียนก็ไม่มีนะครับมหาวิทยาลัยก็ไม่มีเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ก็ได้มาหมดตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลาย พอเล่าถึงเรื่องการแพทย์ก็ได้ทั้งหมดเรื่องของความละเอียดอ่อนตั้งแต่ชีววิทยาเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของโรคโรคต่างๆพูดเอาไว้หมดคนคนนี้ไม่ได้จบอะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าผู้พูดถึงเรื่องอะไรรู้หมดทุกอย่างพอพูดเรื่องบนฟ้าพูดถึงเรื่องหิลานเรื่องจันเสี่ยวเรื่องดวงดาวเรื่องของสุริยะจักรวาลรู้หมดเลยนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่เนี่ยในเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านบีเราเนี่ยเป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์และคมภีอัลกุรอานนั้นเป็นคมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาถามว่าทำไมล่ะก็ไอคนที่อ่านไม่ออกคนที่เขียนไม่ได้แต่รู้หมดทุกเรื่องแล้วเรื่องที่รู้เนี่ยนะครับเรื่องที่รู้มาเนี่ยคนที่มาทีหลังเนี่ยมายืนยันไม่เคยมีใครจับได้หรือว่าบอกได้เลยว่าตรงเนี่ยผิดตรงเนี่ยไม่ถูก ตรงนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องแพทย์พูดถึงเรื่องเลือดประจำเดือนพูดถึงเรื่องสรีระวิทยาเรื่องของระบาดวิทยาคนมาที่หลังเนี่ยม่ยอมรับทั้งหมดซึ่งคนคนที่ชื่อมุฮัมมัดสลล,ลอวอะไลวะสลลมเนี่ยไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยไหนเลยยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์ที่ประทานอั้นกุรอานมาเนี่ยนะครับบอกว่ามุฮัมมัดคนนี้เนี่ยเป็นนบียุนอุมียุน เป็นนบีที่อุมมีแปลว่าอะไรลายักระอว่าลายกตุบคําว่าอุมมีแปลว่าอ่านก็ไม่ออกแล้วก็เขียนก็ไม่ได้แล้วมีไมไอคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนรู้ทุกเรื่องทุกราวไปหมดเลยแล้วก็รู้ว่าเรื่องที่รู้เนี่ยใครที่มาทีหลังเนี่มายืนยันแล้วก็มาบอกว่ามันถูกมันใช่ไม่มีผิดสักเรื่องหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรียนเก่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จบศาสตร์ไหนมาก็แล้วแต่เขาจะชำนาญการในเรื่องของศาสตร์นั้นนะครับคนในโลกนี้เนี่ยนะครับที่นอกจากนาบีนอกจากคนที่ชื่อมมฮัมหมัดสุลลัลหัวอะไรฮิวสลัมคนเดียวเนี่ยนะครับเก่งเรื่องกฎหมายแค่ดี <S <S เขาก็เขียนเรื่องกฎหมายเอาไว <S <S ้นะครับเกี่ยวเรื่องการค้าเรื่องอิกติสอดเขาก็เขียนเรื่องของ,ก,ของการค้าเอาไว้เก่งเรื่องการแพทย์เขาก็เก่งเรื่องเขียนเรื่องการแพทย์เอาไว้ แต่มีคนเดียวที่เอาอั้นุรอานมาเนี่ยแล้วเก่งหมดทุกเรื่องเลยและแต่และเรื่องที่รู้เนี่ยไม่มีใครบอกว่าผิดเลยแม้กระทั่งเรื่องที่มาบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาสร้างฝากฟ้าและสร้างผืนแผ่นดินนะครับหากพี่น้องลองนึกนะว่ามีใครคนหนึ่งในองค์กรของเราในบ้านของเราหรือใครก็ได้บอกว่าเอ้ยฟ้าตรงนี้เป็นของฉันนะครับฟ้าตรงนี้เป็นของฉันแต่าหากว่าพูดนะถ้าฟัดินพูด นะอัสมันก็บอกว่าเอาไปโรงพยาบาลเถอะใช่ไหมว่าฟ้าตรงนี้นี่เป็นของตระกูลบุตรลบเป็นเจ้าั้นสร้างเอาไว้นะฟ้าตรงนี้แผ่นดินตรงนี้นี่เป็นของฉันถ้าไอ้ใครคนไหนก็ตามที่พูดเนี่ยนะคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะบอกว่าอะไรเอาไปโรงพยาบาลดีกว่าเรียกรถโทรเรียกรถมานะเอารถมารับไปเลยเอาไปรักษาแต่ผู้ที่พูดว่าอัลลอฮุลลอีขอละกัสมาวาติวันอั วายาลัซูลูมาติวันนูตอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินพูดมาพันสี่ร้อยกว่าปีละไม่มีใครมาบอกเลยว่าไม่ใช่เห็นไหมครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเล่าเอาไว้ให้ฟังว่าเล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับว่าอา้าวให้ไปถามได้เลยถ้าใครที่ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์สุบฮานอต阿拉ให้ไปถามว่าลาอินสาอันตะหุมมันคอลกอสมาวาติวันอรัร หากมูฮัมหมัดหากเจ้าไปถามใครก็ได้นะบนโลกใบเนี่ยว่าใครเป็นผู้ที่สร้างฟากฟ้าแล้วสร้างผืนแผ่นดินลลยอะกูลุนนะอัลลอฮ์แน่นอนไอพวกที่เจ้าไปถามเนี่ยมันก็จะตอบว่าอัลลอฮ์เพราะไม่มีใครที่สร้างได้พี่น้องครับสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดนะครับที่สามารถที่จะพูดได้แต่แต่ใครพูดได้เราต้องบอกว่าไปโรงพยาบาลนะแต่อัลลอฮ์พูดเอาไว้พันสี่ร้อยกว่าปีไม่มีใครมา นะครับไม่มีใครมาหักห้ามไม่มีใครมาลบล้างไม่มีใครมายกเลิกคำพูดนี้เพราะฉะนั้นการที่อัลกุรอานได้หยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าเอาไว้นั่นหนึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์นะครับและเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานอฮวะตาลาพี่น้องลองนึกนะว่าถ้าหากว่า เราบอกว่านาบีเราแต่งเองเนี่ยไอคนที่เรียนสนาวีนะเรียนสนาวีหกปีเอาสับมานี่ได้เท่าไหร่แต่ในอัลกุรอานเนี่ยมีร้อยสิบสี่บทมีหกพันหกร้อยกว่านะครับหกพันกว่าอายะดด้วยกันอ่าแล้วแบมีอักษรต่างๆอีกมากมายเลยเนี่ย เอาอักษรต่างๆมาเรียงร้อยเป็นเรื่องเป็นราวนะ่ถามว่าอาหรับเนี่ยมันรู้จักไหมล่ะอักษรของมันน่ะมันก็รู้ตั้งแต่อลีฟถึงยามันก็รู้แต่ถามว่าอัลลอฮ์ทามาพันสี่ร้อยกว่าปีอยากจะให้คนที่เข้าใจกุรานคนที่เก่งเรื่องของภาษาวาทศิลป์ต่างๆ,ๆเนี่ยเอาหลักการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาอะไรเอาอักษรต่างๆอลไรมารวบรวมแล้วก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีไม่มีใครเอามาได้นะครับ แล้วไม่ได้ท้าการท้าของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเนี่ยไม่ได้ท้าเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับอัลลอฮ์สอนนบีบอกนบีว่าให้นบีเนี่ยไปบอกให้หมดเลยกุลลาอีนี้จะตะมาอตินอินสุวรรณยินนูมูฮัมหมัดประกาศไปเลยว่าหากว่าจะเอามนุษย์มารวมกันกับยินเอามนุษย์ด้วยเอายินด้วยมารวมไว้ด้วยกันแล้วก็ให้รวมหัวกันนนอัลลาอัยยะตูบิมิสลิฮะดันกุราน เอามาแล้วก็ให้เอามาให้เหมือนกับอัลกุรอานให้มนุษย์ก็ยินนี่รวมหัวกันแล้วก็แต่งอัลกุรอานมานะให้เอามาเสียหากว่าพวกนี้มีความสามารถถามว่ามนุษย์เก่งไม่เก่งเรียนบาลากเรียนศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวาทะโอหานบาลากมีสามหมวดนะครับวิชาวาทะโอหานเนี่ยหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องของใบา,านี่การอธิบายเป็นรายคำเป็นรายอักษรนะครับที่อธิบายเป็นมาอานีหมวดที่เป็นความหมาย นะครับแล้วก็หมวดที่เป็นอะไรหมวดที่เป็นมาอานีเป็นบดีะนะครับเป็นคําที่สละสลวยร้อยแก้วร้อยกองมนุษย์เก่งทั้งหมดเลยเรื่องนี้แต่ว่าอัลลอฮ์ท้าให้เอาทั้งมนุษย์แล้วก็เอายินมารวมกันเนี่ยในการที่จะเออันกุรอานมาเนี่ยฟาอายาซูเราว่าเราการนะบะดูฮุมลีบะดินจอยฮีรอถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีความเก่งความกล้าความสามารถขนาดไหนก็ไปเอามา แต่พันสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเอามาได้เห็นไหมครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่บอกว่าอันกุรานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์โดยอาศัยว่าเรื่องที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระหมหาคมภี์อันกุรานนั้นก็ถือว่าเป็นมุเอジดานก็นบีเกิดหลังๆนบีเกิดสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าไปรู้เรื่องของนบีอาดัมและถามว่าถามถึงเรื่องนบีอาดัมมนุษย์ในโลกนี้ที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เนี่ยรู้เลยว่าโลกเราเนี่ยมนุษย์นะครับ คนที่มีความเชื่ออย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์คนแรกคืออาดัมที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับที่เป็นมนุษย์นะที่เป็นมนุษย์ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในหนังสืออัลบิดายะวันดิฮายะของท่านอิหมามอิบนนกะซีดเนี่ยพูดเอาไว้ว่าก่อนจากมนุษย์เนี่ยมียินมีบินมีคินมีตั้งหลายอย่างที่เป็นมักลูกอสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาทรงสร้างพี่น้องครับอัลลอฮ์รวมมาแต่บอกว่าเอาเอายินไอยินที่เก่งๆเ่ แค่ยินจากยุคนบีสุไลมานเนี่ยพี่น้องครับนะยินในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยเก่งไหมล่ะอลัลลอฮ์ให้สร้างนะเล่าเอาไว้นะแล้ลวานาบีสุไลมาน,นสร้างอะไรสร้างปราสาทต,ต่างๆที่อยู่ใกล้กับติดกับใบต้นมักดิสเนี่ยยินสร้างนะไฮกัลปราสาทต,ต่างๆแถบหนึ่งเนี่ยมีเสาแถบและสามร้อยห้าสิบต้นนะครับน,ะบ,บ,นบีสุไลมานใช้ยินสร้างไม่ได้ใช้มนุษย์สร้างนะครับยิน สร้างเอาไว้พี่น้องครับเก่งไหมละ่ะยินในยุคนั้นนะ่ะนบีสุไลามานบอกว่าใครจะไปยกเมืองยกบัลลังของผนางบินกิสที่อยู่ในแคว้นสะบะมาได้อ่ะก็ไปเอามาสิยินอีกตัวหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยนะมีความสามารถที่จะไปเอาผนังบินกิสไปเอาแคว้นสะบะเอาอารัชเอาบัลลังของผนังบินกิสมาเนี่ยท่านนบีสุไลามานนั่งอยู่เนี่ยยืนขึ้นมาไม่ทันสุดตัว ทั้งแคว้นเนี่ยจะมาอยู่ข้างหน้านาบีสุไลมานถ้ายือนอยู่ก็นั่งไม่ทันสุดตัวจากเปลี่ยนแค่อริยบทจากนั่งมายืนเนี่ยนี่เรื่องราวต่างๆเ่านี้อัลลอฮ์บันทึกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานในสุรออนน้ำลูกนะครับยินมีความสามารถขนาดนั้นส่วนอีกยินอีกตนหนึ่งบอกว่าอะไรถ้าฉันนั่นนบีสุไลมานหลับตาอยู่ลืมมาก็เห็นละนี่คือความสามารถ ลืมตาอยู่เนี่ยพอลืมมาก็หลับตาอยู่เนี่ยพอลืมตามาก็เห็นเขวนอะไรเห็นบัลลังก์ที่แขวนสะบะที่พะนางบินกิสปกครองอยู่ในเอามามีความสามารถมากมายขนาดนี้แต่ขออัลลอฮ์ท้าให้แต่งอันกุรอานไม่มีใครเอามาได้พี่น้องลองนึกนะไม่มีใครเอามาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ท้าว่าเอายินอย่างเดียวนะให้ยินกับมนุษย์ไอ้ยินที่มันเก่งๆนะเอารวมตัวกับมนุษย์ที่มันเก่งๆเนี่ยนะ เอามารวมกันก็ไม่มีใครเอามาได้นี่จึงเชื่ยเห็นว่าอะไรอัลกุรอานนั้นเป็นกีตาบเป็นอัลกุรอานแต่อะไรที่เป็นกีตาบุลลฮอที่เป็นอัลวาฮิยุมินัลลอเป็นกาลามุลล้อเป็นคําพูดของอัลลอฮ์สุบฮานอฮัวตาลาพี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้เรื่องเล่าต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่อะไรอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังอยากจะให้นบีรู้เลยมีเรื่องของนบีท่านนี้นบีท่านนี้นบีท่านนี้นนนนไว้ในพระมหาเัมพี์อัลกุรอาน นะครับเล่าเอาไว้ชื่อสุรออัลกอซอสก็มีนะครับสุรอแปลว่าสุรออะไรเรื่องเล่าต่างๆพี่น้องลองดูนะนี่ส่วนผมจะตัดออกมาในส่วนที่เป็นเรื่องทั้งหมดนะครับชื่อสุรออัลกอซอสมีสุรอนี้บทนี้ชื่อว่าบทเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์เล so ่ากอซอบนะครับเรื่องนี้อัลลอฮ์สุบฮานาตะลาเล่าไว้เป็นสุรออะไร สุร้อนอัมบียะแปลว่าสุระที่เล่าถึงบรรดานาบีต่างๆนะครับเล่าบทที่เล่าถึงบรรดานาบีต่างๆก็มีชื่ออันอัมบียะเล่านะครับเรื่องของนาบีที่เป็นยกออกมาเป็นเอกเทศเลยเป็นเรื่องเลยเรื่องนบียูซุฟล้วนๆเลยอยู่สุรอนเนี่ยเรื่องนาบีนั์ล้วนๆเลยชื่อสุรอนนัวนะครับ เรื่องนบีอิบรอฮิมก็ชื่อสุรออิบรอฮิมเรื่องของนบีมุฮัมหมัดก็ชื่อสุรอมุฮัมหมัดนะครับสุรออะไรนัวสุรอยูนุสเอาเป็นชื่อเป็นเอกเทศมาเป็นบทบทก็มีนะครับนี่เล่าถึงบรรดาน,นาบีเล่าเรื่องเรื่องของคนที่เป็นคนที่อะไรเลวเกเรเกรกมาเรกในอดีตการอาลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ ในของแต่ละการละสมัยนะครับในยุคข,ของนบีนี้นบีนี้ต้องไปเจอไก่คนพน,นี้นบีอิบรอฮิมไปเจอกับไอ้พวกไอกของไอพวกกะรายกษัตริย์นำรุ่นนบีต่างๆไปเจอกับอะไรคนต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยอัลลอฮ์ก็เก็บเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานเล่าเป็นเรื่องชื่อซุรอกรซอสมีเล่าเป็นคนชื่อซุรอ อ่าอิบรอฮีมสุรนูมีเล่าเป็นรวมรวมเอาไว้ชื่อสุรอัมบียะมีอ้าวสรุปก็คือเล่าให้ใครเนี่ยเล่าให้นบีมุฮัมมัดสุลลัลหัอะไรหัวซัลามฟังแล้วก็ทําไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาถึงได้รวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆเรานี้มาเล่าให้นบีฟังนะครับเอามาเล่าให้นบีฟังทําไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาถึงต้องมาเล่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรหนึ่ง ต้องการยืนยันว่านาบีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นบีไม่เคยรู้ผมเรียนกับพี่น้องแล้วไงว่าถ้าหากว่าจะให้ไอ้พวกจบสนวีหรือมหาวิทยาลัยก็าตามยินกับมนุษย์ที่เก่งกว่าอัลลอฮ์ทามาแล้วนั้นไอ้แค่จบสายลูกอจบภาษาจบอาศายอะไรอักษรส,สายพิสูจน์อักษรสายภาษาศิลปภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมาแต่งกันกุรานนะไม่มี มีแต่คนที่อะไรพออันเก่งทั้งด้านภาษาพอเอาตัวเข้าไปรับใช้อันกุรอานก็เข้าใจว่าหลออันกุรอานนี่นะดูใช้คำสละสลวยเหลือเกินดูใช้อะไรคำที่มีความสนอะมีความไพเราะรักษารูปรักษาแบบเอาไว้ซึ่งความเป็นหุกกลมก็เกิดขึ้นความเป็นประเพณีความเป็นขนบธรรมเนียมต่างๆที่เป็นเรื่องของความเคร่งคัดก็ใช้เอาไว้ในอันกุรอาน พี่น้องครับถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มาจากมนุษย์ธรรมดามันต้องมีพลาดกันมั่งแหละใช่ไหมมนุษย์เขียนหนังสือสามร้อยหน้านี่ยังพลาดเลยนะครับเขียนเรื่องสองเรื่องในยังพลาดเลยเพราะอะไรมันมาจากมนุษย์แต่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานี่คัมพีอันกุรานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีนะครับไม่ว่าเรื่องของภาษาไม่ว่าเรื่องของอักษรไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆนะ อันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งว่าอัลลอฮ์เล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเพื่อต้องการที่จะยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลลอฮ์สองเพื่อต้องการที่จะลีอะไรลีนูซับบิโตนะบอกว่าอะไรเพื่อที่จะเป็นการตัสบีตนะตัสบีตันเป็นการตัสบีเป็นการทําให้หัวอกหัวใจของนบีเนี่ยมีความมั่นคงนะครับ เป็นการตัดีินว่านบียืนหยัดต้องยืนหยัดอย่าไปกลัวทําหน้าที่ก่อนละกันดูนบีก่อนก่อนอลอเราก็เล่า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 ้ฟังดูคนที่มาทําหน้าที่ก่อนก่อนนวลนี่เขาได้กี่คนเขายังทําอิบราฮีมเขาได้เท่าไรเขายังทำนะซอนแล้วเขาได้เท่าไรนบีฮุดเขาได้เท่าไรเขาก็ยังทําต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับ อัลลอฮ์ยืนยันเอาไว้เพื่อที่จะให้นบีนั้นมีความมั่นคงในการทำงานมีความมั่นคงนะครับในการทำงานเราเอาเรื่องราวต่างๆเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าเอาไว้เพื่อให้นบีนั้นมีความอะไรมั่นคงในการทำงานและปลอบใจนบีนบีเจอความเหน็ดเหนื่อยนบีก็ทนได้นบีเจอความหนักใจนบีก็ทำได้ทนได้ นบ,บีเจออันตรายทั้งร่างกายทั้งจิตใจคนทำร้ายนบ,บีนบ,บีก็ทำได้แล้วก็สู้นี่คือเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาเอาเรื่องราวต่างๆของนบ,บีก่อนๆเนี่ยมาเล่าให้กับนบ,บีเราฟังนะครับไม่ใช่มาเล่าเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์และเราไม่ได้อะไรนะนะครับนบ,บีเราเนี่ยได้ นบีพออ่านไปแล้วพอรู้ไปแล้วเอาวะฮีเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาคิดซอเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะได้อะไรได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตถ้าทําหน้าที่ในการด่วะอัลลอฮ์นี่เขาเจอกันมาแล้วหนักกว่าเราไอเราเจอแค่นี้เรื่องอะไรจิบจึมนะเราเจอเรื่องแค่นี้มันเรื่องนิดหน่อยนะเล็กๆเด็กๆ นะนาบีก่อนๆเขาเจอกันมาเนี่ยหนักกว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้เล่าเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้พี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาบอกนะบอกไว้ว่าอินนาฮาดาลาฮุลกอสซุนฮักเกาะมูฮัมหมัดเรื่องที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะอัลลอฮ์ใช้คําว่าอินนะเน้นอินนะแท้จริงนะ ฮาดาเนี่ยเนี่ยลาหัวลาหวลก็สสุลหักใช้ยืนยันว่าเรื่องราวที่อัลลอฮ์มาเล่าในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นไม่ใช่เล่าเอาไว้เขียนเอาไว้นะเพียงไม่มีเหตุผลไม่มีจุดประสงค์ไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรแต่อัลลอฮ์บอกอะไรเรื่องที่เล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยในอันกุรอานนั้นเป็นเรื่องราวที่ก็สอสุลหักเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยอัลลอฮ์สุบฮานาะหูวตาลาก็ได้เล่าเอาไว้นะทีนี้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาได้เล่านะผมได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วว่าเล่าเอาไว้เป็นอะไรเป็นเรื่องของนบีมีเป็นเรื่องของเอ่อของอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆพูดถึงเรื่องมิหสดของบรรดานาบีของอัลลอฮ์และมารอเห็นในการดะวะขั้นตอนในการดะวะของอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลา ว่าลอสุบฮาหนะว่าตาลาเล่าเอาไว้เนี่ยนะที่เล่าว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆนั้นเป็นอะไรเป็นมัทลาเป็นขั้นตอนเพราะนั้นเราเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราทํางานตามนาบีเนี่ยในอันกุรอานเป็นแบบอย่างเป็นคู่มือในการทํางานของเราเป็นคู่มือในการดะวะของเรานะครับเพราะนั้นที่อลัลลอฮ์เล่าเอาไว้นั้นนอกจากเป็นเรื่องที่อยากจะบอกให้นบีถึงเหตุการณ์ต่างๆนะ ถึงเรื่องราวต่างๆถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาถึงบอกไว้ว่ามันเป็นอะไรเล่าเอาไว้ฟังให้เราได้รู้สิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวจากเรื่องราวต่างๆก็คือมารฮิลนะมัชฮะละขั้นตอนในการดะวะของบรรดานาบีแล้วก็อถาธิบายเรื่องราวต่างๆนั้นจะเป็นเรื่องที่มาเล่ามาอถาธิบายเอาไว้ถึงเรื่องอะไรจุดยืนของบรรดาผู้ศรัทธา กับคนที่โมอานีดีนคนที่รันเห็นไหมครับดันั้นเราก็จะได้รู้ว่าพอเวลาเราด้าวะอาจารย์อามีนด้วะนะครับก็จะรู้พอเวลาไปเจอคนรันอ,ลอัลลคนก่อนเขาเจอกันมาหมดแล้วนะไอร้รันนี่ไม่ใช่มีในสมัยเราในกรุงเทพมหานครไม่ได้มีเฉพาะในสมัยเราในอะไรในจังหวัดในสี่ภาคเนี่ยนะ คนรันรันที่บรรดาดอีต่างๆของอัลลอฮ์คนที่ทําหน้าที่ของอัลลอฮ์ตลา,าเนี่ยรันระดับโลกมีแล้วนะครับเล่าอัลลอฮ์เล่าในประมาคัมภีอันกุรานรันระดับชาติมีแล้วรันระดับประเทศมีแล้วอยู่ในอันกุรานหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอที่พวกเราเจอเนี่ยอัลลอฮ์รันระดับจังหวัดนะ รันระดับจังหวัดเองมันไม่ได้อะไรหรอกนะเพราะว่าอะไรนี่ไงนี่ที่อฮ์อเล่าในพระหมหาคัมภีร์อันกุรานพอเราดูแล้วเนี่ยเรามันก็เป็นกําลังใจอ๋อเจอไอ้แค่นี้เองนบีเจอเยอะกว่านี้เองนบีมูซาเจอมารันระดับอะไรรันระดับประเทศรันระดับอะไรระดับโลกที่เล่าเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์กุรานพอเรามาเจอเป็นไงเหงไอ้พวกนี้มันไม่ถึงไอ้ฟิรลูนหรอกจะไปกลัวอะไรมันนบีมูซาเจอระดับฟิรลูน เจอระดับไอ้กอรูนเจอระดับไอ้ฮามานเจอมาหมดแล้วแล้วพวกเราเจออร่อยแค่นี้นะอ่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นข้อสอบที่อัลลอฮ์สอบพวกเราเนี่ยง่ายกว่าที่พระองค์ได้ทรงสอบคนในยุคก่อนๆเอาไว้นี่ไงนี่คือเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้เพราะนะั้นส่วนหนึ่งเป็นอะไรเป็นเรื่องของนบีเรื่องของวิธีการขั้นตอนในการดะวะนะครับ แล้วก็จุดยืนของมุมินที่เจอกับพวกที่ผู้ศรัทธาแล้วก็อะไรวะอากิบะตุกุลลิมมินหุมแต่ละคนที่รันรันรันรนรันกับนบีน่ะมีใครรอดมั่งมีใครที่ปลอดภัยแล้วก็สบายมั่งเห็นไหมครับตั้งแต่ยุคนบีก่อนๆมาเนี่ยถามว่ามีใครมั่งไอ้พวกที่รันกับน,นบีมูซาน่ะมีใครรอดไหมไอ้รันกับนบีโนนะมีใครรอดไหมนี่ไง อันกุรอานต้องการที่จะบอกแล้วก็นําเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พอเวลาเราอ่านไปแล้วเราก็จะได้เจอได้เจอว่าถ้าหากว่าเราจะจุดยืนเราจะรั้นอะไรแต่ใครทํายังไงกูจะทําอย่างนี้นะใครจะเป็นอะไรกูก็จะเป็นของกูอย่างนี้ใครจะอะไรมาสอนกูก็จะทําแบบที่กูเคยทําอย่างนี้อันกุรอานได้นําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาสอนเนี่ยว่าอะไรคนที่รั้นคนที่ดือ้อที่ดึงกับนบีมีใครได้รับความสําเร็จบ้าง เอามาคนหนึ่งเอาพี่น้องลองนึกนะเอามาคนนึงนี่คือวิธีการในการเรียงร้อยที่อัลลอฮฺตาลาได้เล่าเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เราฟังนะครับอา้าวอันนี้นะว่าคนที่อะไรที่อัลลอฮฺสุบฮานะววฺาตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรอานถึงจุดยืนถึงขั้นตอนนะของนบีมูซาของนบีอีซาแล้วก็เรื่องราวนะครับสอง เรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรารก็สุอัชคอสเรื่องราวของบุคคลที่นอกเหนือนะคนที่ไม่ใช่นบีคนที่ซ้อนแลวมีเห็นไหมคนที่ดีๆมีที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะที่ไม่ได้มีการยืนยันว่าคนพวกเนี้เป็นนบีอัลลอฮ์ก็เก็บเอามาเล่าเอาไว้ให้ฟังใช่ไหมเรื่องของคิเดสกับรอยอะไราเรื่องของคนซอนแลวนะที่เจอกับ นบีมูซาเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่อะไรเป็นอัชคอสเรื่องของบุคคลที่เป็นคนดีก็มีอลัลลอฮ์ก็ได้เล่าเอาไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าส่วนของอะไร,เร,ร,เ,ะรเรื่องราวของอ่กออตอลูดนะครับเรื่องราวของรุ่นกอตไนนี่นะครับเรื่องราวของอัลรุ่นกาฟี่เรื่องพวกนี้ไม่ยืนยันว่ามีเป็นอะไรเรื่องของบุคคลทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่มี สิ่งที่มายืนยันว่าบุคคลกลุ่มต่างๆเราเนี่ยเป็นนบีอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเรื่องของอาลุนกาฟี่นะครับเรื่องของอัสาบุษซับที่พวกชาวสเปโตอลัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ชาววัน,นเสา,เา,เา,า,ารา์นะครับเนี่ยอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับแล้วก็เรื่องของนบีของของอะไรพนางมารยามพนางมารยามเป็นนบีป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นนบีนะเพราะน,นบีอลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลามมไม่ให้เป็นผู้หญิง แต่ดูพนางมารยมเวลานาบีสักริยาเข้าไปเจออันนี้เอามาจากไหนเนี่ยผลไม้ผลหม,มากรากไม้เนี่ยมีทุกฤดูการเลยอันนาละกีฮาจาเธอไปเอามาจากไหนพนางมารยมก่อนอัน,นอลอให้ไอ้ความมหสัสจรร์ยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพนางมารยมเราเรียกโมยีสาหรือเปล่าไม่ใช่นะนะครับเราเรียกอะไรเราเรียกการอมา นะเราเรียกความมีเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เพราะมุฮิซาสจะเกิดขึ้นกับนบีเท่านั้นแต่พนางมารยามไม่มีนบียะนะไม่มีนบีที่เป็นผู้หญิงมีแต่นบียุนนบียะตุนไม่มีพนางมารยามเป็นอะไรเป็นผู้ที่เป็นกรรมาที่อัลลอฮ์สุบานอัตาลาทรงให้เกียรติแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่เป็นความมหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นกับพนางมารยามอันนี้อัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในยุคข,ของท่านรอซูลสาลัล,ลหัวไลหัวซัลลัมเช่นเรื่องของสงครามต่างๆสงครามบาดัดสงครามอูฮุดในกุรอานมีนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเล่าเอาไว้นะครับอยู่ในซุรอาลัยลอิมรอนนะซุรอแล้วก็เรื่องราวของการฮิจราะก็มีอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้ในอะไรในพระหมหากรรมพิษฐานแล้วก็เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอิสรอะของเมียรอดการเดินทาง ของนบีที่ไปรับการละหมาดจากพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาดังนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลาทรงเล่าเอาไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ย إ ي م านศรัทธาต่อหนึ่งศรัทธาต่ออัลกุรอานสองอีมานศรัทธาต่อบรรดาน,นาบีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลานะครับเราอย่าไปฟังว่าอัลกุรอานนั้นนะเป็นเป็นเรื่องราวต่างๆที่ เล่าอะไรเอาไว้เราไม่เห็นจะเข้าใจเราไม่เห็นจะรู้แต่ว่าบรรดาคนในอดีตการเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาหุตาลาได้เล่าเอาไว้นะแล้วก็มีเหตุผลในการเล่าทั้งหมดพี่น้องครับนะอันนี้เราได้รู้แล้วนะว่าเหตุผลที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องราวต่างๆไว้นะ่หนึ่งให้นะบีนั้นมีความเขาเรียกให้นะบีนั้นมีความมั่นคงนะในการในงานที่จะดะวะนะครับ สองให้นบีเนี่ยมีความอุ่นอบอุ่นใจว่าถ้าเจอกับเรื่องร้ายๆต่างๆที่มันเหนื่อยมันหน่ายนักอ่านอันกุรานพไปดูแล้วอ้อนบีเขาเจอนบีก่อนๆจากเราเขาเจอเยอะแย,ะ,ยะไปหมดแล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษเอาไว้หมดนะครับอ่าแต่ละนบีใครที่ไม่ฟังนบีไม่มีใครรอดเลยอันนี้เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรานพี่น้องครับอ่าเรื่องหนึ่งที่ ที่เป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเล่าพี่น้องลองดูนะว่าพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอาตะลาเล่าเอาไว้แต่ละเรื่องเนี่ยพระองค์ทรงสอดแทรกสาระเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆนั้นหนึ่งวิธีการดะววสองถ้าหากว่าอะไรทําอย่างนี้ไม่ได้ผลและนบีก่อนๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเพราะว่านบีเนี่ยอัลลอฮ์สุตตะลาส่งนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาไฮฺสลัมเนี่ยด้วยกับวะซีฟา ด้วยกับอาชีพของการดะวะเลยเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลาเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าเอาไว้นะเช่นเล่าเรื่องนบียูนุสเอาไว้นะครับเล่าเรื่องของนบียูนุสเอาไว้เนี่ยนะ,ะเราเนี่ยได้ข้อคิดต่างๆ,ๆมากมายเลยนะครับได้ข้อคิดต่างๆอย่างมากมายเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานะอัวตาลาทรงเล่าเรื่องของนบียูนุสครึ่งนบียูนุสเนี่ย อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาส่งมาเนี่ยให้ดะวะเนี่ยพี่น้องครับทํางานดะวะเนี่ยสามสิบสามปีนะครับอันนี้ตัวเลขที่บรรดานักประวัติศาสตร์เขาได้บรรันทึกเอาไว้อะนะสามสิบสามปีในการดะวะให้เรียกร้องคนอื่นให้ให้อะไรให้อิมานให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานะครับพอเรียกร้องพอดะวะแล้วนะครับก็มีคนที่อีมานคนที่ไม่อีมานนะครับได้สาวะได้สองคนนะครับ ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่านาบียูนุสในเรียกร้องนะสามสิบสามปีนะได้สองคนพี่น้องนบีนะถามว่าเนี่ยจากเอาแค่เสี้ยวเดียวตรงเนี้ว่านาบียูนุสเนี่ยที่เป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายไปถึงนบียูซุปน่าเป็นลูกของอะไรน้องชายเป็นเชก,กี้ของนบียูซุปคือเบญามินเนี่ยนะครับสืบไปแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นนบีหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในพระหมหาคัมภีร์อันกุรานเหมือนกันก็ทํางานได้วะ สามสิบสามปีได้สองคนพี่น้องนึกนะว่าเราเราทำเนี่ยถ้าหากว่าเราเหนื่อยเราได้ว่าอาลอพูดไรก็ไม่มีใครฟังอลอพูดไรก็ไม่มีใครฟังเราไม่ใช่นบีเนี่ยคนฟังขนาดนี้เอาละนะคนที่อะไรติดตามคนที่รู้จากเราข้อมูลต่างๆัลฮัมดุลิลาลาห์ดูนบีนะทำหน้าที่นะนบีนั่อเก้าร้อกว่าปี 950ปีเนี่ยระยะเวลาในการทํางานนะไม่ใช่ระยะเวลาทั้งชีวิตนะดวะวะการดะวะนะ950ปีนบียูนุส33ปีได้สองคนนบีนุู950ปีได้80กว่าคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเหนื่อยนายเราจะไปท้อแท้ทําไมเราก็พูดไปพเพราะว่าในบัญญัติที่อัลลอฮฺสวาตลาทรงใช้นบีมุฮัมมัดใช้ยังไงร,รู้ไหมกูลิลฮักกุมิรอบิกุม มูฮัมหมัดพูดความจริงไปก่อนแล้วกันอลลอฮ์ช้าให้พูดอะไรก็พูดไปฟะมันช่าอัฟันยุมินใครที่เขาเชื่อเขาปรารถนาเข้าใจอิมานเขาก็อิมานวามันช่าอัฟันยักฟุดแต่ถ้าใครที่ไม่ปรารถนาที่ใจอิมานเขาจะปฏิเสธก็เรื่องของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องพูดจริงเราต้องมีจุดยืนในการสอนของเรานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ไวฮีมาให้นบีและเราได้บอกเราตามนบีกันเราก็ดูนะครับ เราก็ทำหน้าที่พูดจริงไปดูนบียูนุสอัลลอฮ์สุบานุอัลตะลาให้เวลาทํางานเนี่ยสามสิบสามปีได้มาสองคนเห็นไหมครับได้มาสองคนก็เอาละไม่ถือว่าตัวเองก็ทําหน้าที่แล้วนะน้อยอกน้อยใจเนี่ยทำหน้าที่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะเอายังไงละมันไม่ฟังก็ไม่ได้แค่นี้ก็ไปเลยออกดีกว่าเมืองนี้ไม่อยู่แล้วนบียูนุสบ,บอกไปเถอะถ้าพูดแล้วไม่ฟังไปดีกว่าพี่น้องถ้าหากว่าเรา,เอา,เ,อาเอาแบบตรงนี้เนหะ็นไหม นะที่อัลลอฮ์เล่าไว้เนี่ยเพื่ออะไรพอไปอัลลอฮ์สุบฮานาตะลาก็ส่งอาดาบมานะให้เมฆก,ก้อนหนึ่งเป็นเมฆที่อะไรดํามาปกคลุมสถานที่นั้นเลยประชาชาติในยุคข,ของนบียุนุสอะลัยฮิสสลามดําทะมึนมาเลยไอพวกนี้ก็ตายแลวเนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่ทําความผิดกันจริงๆซะแล้วแหละเพราะว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นอาดาบทุกคนรู้หมดเลยว่านี่คือบทลงโทษที่เราไม่ฟังนบี ก็ตามหาตัวนบียูนุสกันเอายังไงยูนุสหไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเราจะตบัดตัวเนี่ยจะทําแบบไหนจะทํำยังไงอยากจะเราอิมหมานขึ้นมาแล้วแต่ว่าวิธีการในการจะตบัดตัวเนี่ยจะทํำยังไงหานาบียูนุสนะครับนบียูนุสก็ออกนอกเมืองไปนะพอออกนอกเมืองไปก็ไปเจออะไรกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบานอัลตลาให้ไปเจอก็คือเป็นกลุ่มชนที่อะไรต้องลงเรือต้องอพยพลงไปในเรือ พอลงไปในเรือแล้วคนเต็มอีกแล้วนะ,ะเรือก็ไปไปอะไรไปไปไม่ไดนะ้น้ำหนักมันเกินนะครับพอน้ำหนักเกินทำยังไงละ่ะต้องหาเอาคนลดน้ำหนักแล้วก็ทำเ,เขาเรียกทำกุรอานะในเรื่องเล่าเะยใช้คำว่ากุรอานนะทำกุรอานทำเ,เป็นโพยที่จะจับว่าใครเป็นคนที่จะต้อง เสียสละจะต้องออกจากเรือจับมาทีหนึ่งก่อนนบียูนสจับมาอีกทีหนึ่งก่อนนบียูนสจับมาทีก็อนนบียูนสนบียูนสก็บอกว่า,าละ่ะนะทั้งทั้งที่คนในกลุ่มนั้นนะบอกว่าแม่มันไม่น่าจะเป็นนบียูนสเลยน่าจะเป็นคนอื่นจะอะไรแต่ว่ามีชื่อนบียูนสด้วยกับความรับผิดชอบอะก็ตามข้อตกลงพวกเราตกลงกันเอาไว้แต่ชื่อของใครก็คนนั้นต้องไปนะนบียูนสะก็โดดลงทะเลทําตามเงื่อนไข เห็นไหมครับอ่ถามว่านี่อะไรสองละนาว่าถ้าหากว่าทานบียูนุสบอกว่าทาหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใครไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ออกมาพอออกมามาลงเรือก็ว่าจริงๆท่านนบียูนุสจะอ้างตัวว่าฉันเนี่ยเป็นนบีฉันต้องอยู่แกนต้องเสียสละแกโดดลงไปเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อฉันก็าตามแต่ฉันเป็นนบีเนี่ยฉันไปคนหนึ่งใครจะอยู่ท่านนบียูนุสเหมือนคนสมัยนี้เป็นยังไงเนี่ยนะเอาเอาเอาเกียรติ เอาเกียรติเอาเอาอะไรเอ,เอาเอาเขาเรียกเอาตำแหน่งค้ำประกันนะฉันตำแหน่งระดับนี้เนี่ยเพราะนั้นะแกเป็นระดับรองแกเสียสละไปก็แล้วกันนะแกต้องเสียสละไปนบีนุสเมีอานาบีนุสบอกต้องตามเงื่อนไขอันมุมีนูนาลาชูรูติฮิมเราตกลงกันเอาไว้แล้วว่าถ้าชื่อมันออกมาเป็นชื่อใครต้องคนนั้น ชื่อมันออกมาเป็นคนไหนก็คือต้องคนนั้นเพราะนี่มันชื่อมันเป็นชื่อฉันแล้วก็จับตั้งสามหนเนี่ยคือที่จับสามหนเนี่ยต้องการที่แบบเผื่อจะเป็นชื่อของคนอื่นแต่มันก็ไม่เป็นชื่อของคนอื่นสักทีออกมาก็ยูนุสออกมาก็ยูนุสออกมาก็ยูนุสเพราะฉะนั้นด้วยกับความรับผิดชอบขั้นสูงสุดนบียูนุสก็บอกฉันเองแล้วนบียูนุสก็โดดลงจากเรือโดดลงจากเรือ อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตะลาใช้ให้ปลาไปอ้าปากรับนะอ่าช้ให้ปลาเนี่ยไปอไไปอ้าปากแล้วก็รับเอานะบีนุสไปโดยไม่ให้แขนไม่ให้ขานั้นเป็นอันตรายในขณะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะลาได้อะไรให้วะฮีเนี่ยนะครับให้บรรดามักลูกอตต่างๆในทะเลตัสแบนะ นบียูนุสก็พอรู้ตัวว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในท้องปลาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาไม่ได้ให้เสียชีวิตไม่ได้ให้ตายไม่ได้ให้แขนหักไม่ได้ให้ขาหักไม่ได้ให้เป็นอะไรเลยเพราะอัลลอฮฺสั่งปลาว่าให้ไปรับแล้วก็อย่าให้ทําอันตรายนะปลาก็ทําตามหน้าที่อย่างดีเลยพอดูไอ้แขนก็ดีขาก็ดีนบียูนุสก็ได้ยินเสียงตัสแบกของมักลูกอสต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลนะครับ เสียงตัสแบเะเราก็เป็นคนนี่ทำไมล่ะเราจะตัสแบะไม่ได้นบ,บีนบ,บียูนุสก็ได้แขนขาดีแขนดีขาดีก็สุยูดแล้วก็ตัสแบะบอกว่าอะไรอลัลลอฮ์ก็เล่าฟานาดาฟิซูลูมาตีนบ,บียูนุสนั้นได้เรียกร้องได้ขออภัยโทษต,ต่ออลัลลอฮ์ซุบฮานาอวะตาลาในซูลูมาตอลัลลอฮ์ใช้คำว่าซูลูมาตที่แปลว่าบรรดาความมืดซุลมาห์มืดเดียว แต่ซูลูมาตบรรดานักวิชาการทัพซิดก็ได้อธิบายว่าคําว่าซูลูมาตตรงที่นี้ก็คือมือดของกลางคืนสองมืดที่อยู่ในท้องปลาสามมืดที่อยู่ในท้องทะเลนะอันนี้อะไรความมืดที่สามมืดด้วยกันอัลลอฮฺสุบตะลาเลยใช้คําว่าฟิซซูลูมาตนะนบีุูนุสน,น,นั้นได้เรียกร้องได้ตัสแบตต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตะลา ในขณะที่นบียูนุสนั้นอยู่ในท้องของปาวานนะครับฟิซูลูมาตอาลัลลอใช้คำว่าซูลูมาตสามมืดด้วยกันมืดในท้องปลามืดในท้องทะเลและมืดในายามค่ำคืนนะครับอ้าวอาลัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอะไรในขณะที่อยู่ในที่นบียูนุสได้ยินเสียงต่างๆความแปลกประหลาดต่างๆเขาตัสแบกกันหมดนบียูนุสก็ตัสแบกนะครับ ต่ออัลลอฮ์สุบะตลาพระองค์อัลลอฮ์สุบะฮานะหัวตลาก็เลยอะไรให้มักลูกอตต่างๆเนี่ยนะตัสแบนะที่อยู่ในท้องทะเลนะตัสแบว่าฟาอักบาลูหวัวไอดดนในขณะที่อัลลอฮ์ใช้ให้บรรดาสิงสาราสัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นมักลูกอตที่อยู่ในท้องทะเลเนะี่ยตัสแบนบียูนุสได้ยินเอ้ยไอยพวกนี้ยังตัสแบะเลยเราก็ตัสแบด้วยนะครับนบียูนุสก็อะไร ัสแบมั่งโดยกล่าวออกมาว่าลาอิลาฮอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอ,องค์ท่านคนองค์เดียวเท่านั้นซุบบาฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่พระอ,องค์ท่านอินนีกุนตุมีนัดซอลิมีนแท้ที่จริงนั้นฉันนั้นเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่อธรรมไปแล้วนะครับอ้าวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ถามว่าเราได้อะไรเนี่ยพี่น้องครับเราได้อะไรอย่างน้อยเราได้ตัสแบต้นหนึ่งแล้วนะที่นบ,บียูนุสเนี่ยนะครับได้ตัสแบในขณะที่อยู่ในท้องป่าในท้องทะเลแล้วก็ในความมืดลาอิลาฮิลลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัตซอลิมีนนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ฝั้ฟังพี่น้องครับ ถามว่าเนี่ยนี่เรื่องหนึ่งนะสั้นๆเลยที่ผมได้พยายามสรุปเลยเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้ฟังเนื่องจากเวลาของเราเนี่ยนะว่าที่อลัลลอฮ์เล่าเรื่องนบียูนุสเอา,านาบียูนุสมาดะวะมาเรียกร้องเนี่ยนะครับแล้วก็คนตอบรับสาปีคนตอบรับสองคนเนี่ยเรื่องที่อลัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเราได้อรับอะไรบ้างนะครับอ้าวประการที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าอัลดามุนอิสติยาลย่ารีบ เราถ้าเป็นคนที่ด้ว่าเราเป็นคนที่เรียกร้องเนี่ยนะครับเวลาเควนคนที่สอนศาสนาเนี่ยอย่ารีบไม่ต้องรีบนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาตาละลาเล่าไว้ว่านาบียูนุสนี่รีบไปหน่อยว่าอะไรวัดน,นูนี่อิสซาฮาบะมูกอดีบันนะดันนูนเนี่ยก็คือนบียูนุสเนี่ยนะอิสซาฮาบะมกอดีบันออกจากเมืองนั้นออกมาในสภาพที่ไหนมูกอดีบันโกรธนะครับ ฟาซอนน่อัลอะไรฟาอนนนะอันไรอัลลันตักดิรออะไรเหรก็ว่ายูนุสเขาคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่กําหนดไม่มีการตักดีดไม่ได้ทําอะไรอะไรเลยเนี่ยนะยูนุสเขาคิดว่าอย่างนั้นไ้มาบอกว่าฟานาดาฟิซูลูมาตนะอัลลอฮ์ก็เล่าถึงเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็บอกว่าอะไรนบียูนุสนั้นในที่สุดยอมรับในความผิดแล้วก็บอกว่าอะไรขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลา เพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเลยนะครับเวลาเราเวลาเราดะวะอย่ารีบพูดวันนี้ต้องเอาวันนี้ต้องได้วันนี้ต้องเชื่อวันนี้ต้องฟังวันนี้นะครับนี่ไงไอที่อลัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบียูนุสเอาไว้เนี่ยเห็นไหมายาหุนหันพันแล่นหนึ่งนะนะครับแล้วที่อลัลลอฮ์เล่าไว้ในพระมหากัมภเรีอัลกุรานก็คือว่าก็เราทําเหมือนนบีเราอ้างว่าเนะี่ยเราเราตามนาบีนะครับ ยาหุนหันพันแล่นประการที่หนึ่งที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบีนุสเอาไว้สองอาดามุนกดอดดบอย่ากโกรธง่ายนะสอบัดอดทนเยอะๆอย่ากโกรธง่ายพูดแล้วก็มันไม่ได้ฟังวันนี้อย่างุ่นอย่างงี้คนมานั่งฟังมันหลับกันมั่งมายัางงุ่นอย่างงี้บางคนพอหลับนะครับวิทยากรพอพูดคนหลับคนข้างหลังคุยนี่ล่อเลยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆบางคนเดินออกเลย นะครับอพอมีคนคนฟังมีคนคุยไม่พูดไม่สอนเลิกนะครับนะนึกว่าเนี่ยดูที่เขามานั่งรวมอยู่กับเราเขามาฟังเราเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆตะล่มตะล่มตะล่มใจเย็นๆนะสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องของนบียูนุสหนึ่งอย่าใจร้อนสองอย่ากโกรธง่ายอย่ารีบแล้วก็อย่ากโกรธง่ายนะ เพราะว่าไรในขณะที่นบ,บียูนุสอะไรฮิสลามออกจากกลุ่มชนของเขาไปเนี่ยออกไปแบบโกรธนะอ๋อเล่าไว้ก็เล่าใช้คําว่ามูกอดีบันออกไปแบบโกรธนะนะครับออกเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับถึงสภาพการตรงนี้แล้วก็ทั้งๆที่อะไรไม่มีไม่ได้ขอดุออไม่ได้ลงอาซาบไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับประการต่อมาอัซอบ,บรูสิ่งที่เราได้รับนะในเรื่องของนบ,บียูนุสเนี่ยอดทน เห็นไหมครับหนึ่งอย่ารีบสองอย่าโมโหง่ายเป็นนักดะวสามต้องมีความสอบัิแล้วก็มีความอดทนเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังเนี่ยนะแต่ละเรื่องก็จะมีสาระประโยชน์ที่สอดแทรกมาแต่ว่าเป็นการนําเสนอแบบเป็นเรื่องราวที่เราจะได้จำง่าย เป็นเรื่องราวต่างๆเพื่อที่เราจะได้ฟังง่ายแล้วก็ได้คิดแล้วก็จำเอาไปถ้าเราจะบอกว่าหนึ่งให้สบัดมีไหมล่ะมีะมอายานกุรานที่พูดถึงให้สบัดนะมีอยู่แล้วที่เป็นอายาธร,รวมๆแลยยายยละดีนามนุสบีรูวะซอบีรูวะรอบีตูให้อดทนมีไหมมีเห็นไหมครับอยา่าโกรธม,มีไหมมีเห็นไหมนบีมามาบอกก็มีไม่ให้โกรธลาตักดอบลาตักดอบมี แต่ว่าการนําเสนอเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเหล่านี้เราจะได้ดูว่าอ๋อนี่ผลสรุปเสร็จสับแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งอย่ารีบใจเย็นๆนะบีเองก็เป็นคนที่ไม่รีบเลยนะครับในการด่ว่า,าถ้าหากว่ารีบนะเดอว,วันที่ไปที่ตออิฟเนี่ยนะมาลาอิกัสมาบอกแล้วเอาไม้ล่ามุฮัมมัดขอดุอาเลยว่าให้ภูเขาสองภูเขาเนี่ยมาบีบแล้วก็บดขยี้นะบีบอกไม่เอา เผื่อว่าคนที่มาในยุคหลังๆเนี่ยมันจะได้อิมานมันจะได้ศรัทธานบีต้องการไหมวันนั้นถ้าหาก็โมโหแล้วก็ฉุนเฉียวเพราะนาบีเนี่ยเจ็บปวดในวันนั้นในเลือดหลั่งไหลเหมือนกันทุกคนเข้าแถวแล้วก็เอาหินคว้างนาบีเอาหินคว้างนาบีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่นบีก็ใจเย็นแล้วก็รอนะให้ซาบัดให้ความอดทนพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่เราจะได้ก็คือฝากกับพี่น้องในช่วงท้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับว่า ในตัสแบของนบียูนุสเนี่ยมันมีอยู่3อย่างให้เราเอาไปใช้เลยนะคือหนึ่งเป็นอะไรเป็นการอิสติกฟาร 2. เป็นการอะไระเป็นการยอมรับในความผิดนะสก็คือเป็นการอะไรตาลีนนะเป็นการตัศแบด้วยลาอิลาฮอิลลาอันตาอันนี้เป็นการอะไรเป็นการตาลีนนะครับลาอิลาฮิลลาอันตาซุบฮานะกะเป็นการตัสแบ อินีกุนตูมินัสซซลิมีนเป็นการเอีติรอฟในความผิดให้เราเอาไปใช้นะครับนี่เป็นตัสแบทที่นบ,บียูนุสได้ใช้พี่น้องครับฝากนะว่าเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยเอามาคิดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้แต่ถ้าหากาเราอ่านแล้วผ่านเราไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นแค่เป็นเรื่องเล่าธรรมดา แต่ในเวลาน,น้อยๆเวลาสั้นๆอย่างนี้ผมได้นําเสนอกับพี่น้องถึงเรื่องของนบียูนุสนั้นนะครับสามอย่างที่เราได้คือหนเราต้องเป็นคนสวัสดิอดทนสองเราต้องเป็นคนที่ไม่รีบไม่หุนหันพันแล่นและสมเราต้องไม่เป็นคนที่โกรธง่ายฝากกับพี่น้องนะครับขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบหฮานอตาลายพระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ แข็งแรงให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆที่ได้นั้นให้พี่น้องได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้วันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะสัลลัลลอฮุอะเานะบีนาโมฮัมมัดวะอัลอาลีฮิวะซอบีฮฺวะซัลลัมวะสัลลัมวะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุ